เพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เราสามารถใส่สกินกระเป๋าและหมวกกันน็อกแยกกันแต่ละเลเวลได้แล้วนะครับอื้อเดี๋ยวทำไมมันดูไม่ตรงปกหรือตัวละครผมไม่ได้เหรอหรือมันเอ๊ะยังไงสิในนี้ดูดีมากเลยนะในปกเนี่ยไปเปลี่ยนทรงผมอื่นน่าจะดีกว่าแต่ชุดนักเรียนดีนะผมว่าเก๋ดีเก๋ดีสไตล์แบบพวกเกิร์ลกรุ๊ปอะไรอย่างงี้เนาะโอเคนะโอเคนะหมวกกันน็อกหมวกปิกาจูพอดีก็น่ารักดีนะถามว่าอยากได้อะไรก็คงหมวกกันน็อกกับชุดละมั้งทรงผมเหรอเฮ้ไม่เอาดีกว่าและแน่นอนเรามีตั๋วคลาสสิกอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นสุ่มเล่นได้เลยแต่สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับถ้าเกิดเพื่อนมีเศษตั๋วอยู่ด้านบนกดไปที่เศษตั๋วเลยนะแล้วมันก็จะขึ้นมาให้ผสมแบบนี้นะครับดูเชิญกันสักหน่อยแล้วกันวันนี้เราจะมีดวงกับเขาบ้างหรือเปล่าแต่จริงๆกล่องคลาสสิกมันก็ธรรมดาอยู่แล้วนะถ้าเกิดจะเกลือเพราะแม่งเกลือจัดจัดแบบไม่รู้จะเกลือยังไงละกล่องคลาสสิกโดยเฉพาะถ้าใช้ตั๋วฟรีเป็นอย่างนี้ประจำผมเป็นประจำดีจริงๆไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยคือไม่ได้เราก็จะไม่ฝืนนะย้ำไม่ได้เราก็จะไม่ฝืนเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าแม่งเกลือจริงสกิปโอ้แม่งไม่หมุนให้เลยสักรอบฐานกิ้งเอ้ยฮัลโหลมีของชมพูจริงบ่ดีโอกาสออก 3% นี่แม่งเล่นซะไม่ได้ลุ้นอะไรเลยแม่งเอ้ยโอ้ my god ปวดหัวแถมว้าก็คอลเลกชันใหม่นะแต่แบบไม่สมเหอะอย่าไปเสียตังค์กับอะไรอย่างนี้เลยไปเสียตังค์กับอะไรที่มันน่าสนใจดีกว่านะแล้วถ้าเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุ้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เราสามารถใส่สกินกระเป๋าและหมวกกันน็อกแยกกันแต่ละเลเวลได้แล้วนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคือมันจะมีไอช่องด้านซ้ายมือเนี่ยตรงเนี้ยให้เรากดนะครับถ้าเกิดว่าเรากดที่มันเป็นขีดอยู่ตรงกลางอ่ะแปลว่าเมื่อเราเปลี่ยนหมวกกันน็อกอันไหนแล้วมันก็จะเปลี่ยนทุกเลเวลให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น1 2หรือ3แต่ถ้าเกิดว่าเรากดติ๊กอันนั้นออกนะครับให้มันเป็นช่องว่างตรงกลางเราสามารถไปเปลี่ยนแต่ละเลเวลแยกกันได้นะแบบนี้เลยโคตรเฟี้ยวผมก็จะสามารถใช้ได้มากกว่า1สกินเพราะบางสกินนะครับบางเลเวลมันดูดีบางเลเวลมันดูเฉยๆบางทีเราก็อยากได้แบบเอ้ยอันนี้อยากได้เลเวล1ของอันนี้นะอยากได้เลเวล2ของอันนี้นะอยากได้เลเวล3ของอันนี้แถมการที่เราทำอย่างนี้นะครับบางทีแล้วถ้าเกิดว่าเราจำสกินนั้นๆได้ว่าเราใส่ให้กับเลเวลอันไหนปุ๊บเราก็จะรู้ได้ทันทีเลยเมื่อเราใส่สกินนั้นว่าอ๋อเราใส่หมวก3แล้วนี่ว่าเอ้ยเราใส่กระเป๋า2อยู่นี่ว่าถ้าเกิดเจอกระเป๋า3เราก็ต้องเก็บอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็ช่วยได้ดีนะแถมมันทำให้เราสามารถใช้สกินที่มีอันมากมายได้แบบคุ้มค่าดีนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆถามนะครับเอ้ยพี่แต่ของผมมันไม่ขึ้นหมวกกันน็อกตอนเล่นก็เป็นเพราะว่าเพื่อนๆไปปิดมันในตั้งค่าตรงนี้นะครับไปเลือกให้การปิดหมวกกันน็อกในแมชอยู่ที่ปิดนะครับไปปิดมันซะเพื่อนๆถึงจะเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่ได้อยากดูจริงๆก็ปุ่มเปิดเอาไว้นะและเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นผมก็จะใส่ให้ดูนะครับนี่ก็คือหมวกหนึ่งทำไมดูร้อนจังวะ หมวกสองเฮ้ยหมวกหนึ่งเมื่อกี้แม่งเอาผมไปหมดเลยฮะแล้วก็หมวกสามนะครับเนี่ยโคตรคูลเช่นเดียวกับทั้งหน้าของตัวกระเป๋านะครับเห็นไหมโอ้ตะมูตะบีกระเป๋าซองกลายเป็นกระเป๋ายูนิคอร์นและกระเป๋าสามกระเป๋าท่านขาวก็ยังเป็นกระเป๋าที่แรร์มากๆและน่าจะเป็นหนึ่งในสกินที่แรร์ที่สุดในเกมณตอนนี้นะครับก็อย่าลืมไปลองเล่นกันดูนะ